สวัสดีค่ะ Be Easy นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเครื่องประดับกันนะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะกับต่างตุ้มหูนะคะอันนี้ก็เป็นการถักโคเชต์ทั้งหมดนะคะเป็นดอกแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เอามาประดับมุกด้วยกันเป็นแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักดอกให้ดูนะคะว่าดอกถักยังไงแล้วก็ส่วนนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะดอกนะคะเราจะทำทั้งหมด6กลีบด้วยกันนะคะทำไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาถักโซ่3ครั้งค่ะเสร็จแล้วพันควักดึงขึ้นมาพันลอด2ห่วงนะคะพันลอดอีก2ห่วงนะคะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะพันควักขึ้นมาพันลอด2ห่วงพันลอด2ห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วก็แทงลงไปข้างล่างดึงไหมขึ้นมาทะลุมาเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้กลีบที่1แล้วนะคะต่อไปกลีบที่2โซ่3ครั้งค่ะพันควักขึ้นมาพันแล้วก็ดึงขึ้นมา2ครั้งพันดึงขึ้นมาอีกรอดอีก2ห่วงนะคะพันอีกครั้งหนึ่งค่ะพันควักอีกครั้งหนึ่งนะคะโซ่3ครั้งค่ะนี่เราได้2กลีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่3ทำเหมือนเดิมค่ะพันควัก2ครั้งนะคะนี่เราก็ได้3กลีบแล้วนะคะกลีบที่4ทำไปจนครบ6กลีบนะคะเมื่อเราทำครบทั้ง6กลีบแล้วนะคะเนี่ยนะเราก็จะได้ตามแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำลูกปัดนะคะมาสอยติดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาเย็บนะคะมาเย็บเรียงกันแบบนี้นะคะวิธีการเย็บก็คือให้ใช้กลีบที่ตรงกันแบบนี้นะคะมันจะเป็นเส้นตรงพอดีแบบนี้นะคะเราก็เย็บตรงช่วงปลายตรงนี้นะคะพอมาชิดกันแบบนี้นะคะเราก็เย็บด้านนี้ลงด้านล่างแบบนี้นะคะขึ้นด้านบนลงด้านล่างเย็บแบบนี้สัก2ครั้งนะคะเพื่อให้มันติดกันแล้วเราก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด7ดอกด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำตุ้มอย่างนี้นะคะถักโซ่แล้วก็ร้อยลูกปัดตรงปลายนะคะแล้วก็นำมาเย็บติดตรงปลายแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้เป็นสร้อยข้อมือแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาดูส่วนของต่างหูกันตรงนี้นะคะวิธีการทำก็คือนะคะเราพันไหมก่อนนะคะสัก 2-3 รอบนะคะยิ่งพันหนามันก็จะยิ่งแน่นนะคะเราก็พันอย่างนี้นะคะเอาพันที่นิ้วเราเลยนะคะสัก 2-3 รอบแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็พันที่นิ้วก้อยแล้วก็พ
พันที่นิ้วชี้แล้วก็จับไว้นะคะทำเหมือนเดิมแทงเอาเข็มโครเชต์สอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ถักไปเลยค่ะแทงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงไปดึงขึ้นมาค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำให้มันรอบประมาณ30ครั้งนะคะถ้าวงขนาดนี้นะคะประมาณ30ครั้งแทงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราจะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำดอกมาติดนะคะแล้วก็เย็บลูกปัดเข้าไปนะคะอันนี้เป็นต่างหูเป็นตุ้มหูก้านมะยมนะคะแล้วเราก็นำกาวมาติดเราก็จะได้ต่างหูกับสร้อยข้อมือสวยๆแบบนี้นะคะไว้ใส่เล่นนะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นไอเดียง่ายๆที่นำมาเสนอยังไงก็ฝากกดติดตาม Be Easy ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ